ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34หรือว่าน่านเกมส์ก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะขณะที่ในส่วนผลการแข่งขันจอมเตะจากกรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองเพิ่มนะคะในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน33กิโลกรัมชายไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณเจษฎาเถื่อนเฉยกันค่ะอิทธิพรสินสังจอมเตะจากกรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน33กิโลกรัมชายในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมครับน่านเกมชิง27เหรียญทองเทควันโดที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านรอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นคาเดตชายน้ำหนักไม่เกิน33กิโลกรัมอิทธิพรสินสังจากกรุงเทพมหานครดีกรีแชมป์ประเทศไทย3สมัยมุมแดงพบกับปนดพิพัฒน์บุญญารัตน์จากเชียงรายปรากฏว่าจอมเตะจากเมืองหลวงออกอาวุธได้ดีกว่าเอาชนะไป8ต่อ6คะแนนคว้าเหรียญทองเหรียญทองแดงณัฐพลเกียรติอุทัยจากนนทบุรีและสิงห์ธีรอดจันทร์จากชุมพรเทควันโดภูมิเซ่ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัทรพงษ์เส้งเมืองจากสุราษฎร์ธานีโชว์ลีลาไล่ลำได้อย่างแข็งแกร่งสวยงามทำได้ 15.67 คะแนนคว้าเหรียญทองเหรียญเงินกรัญญูอ่อนนางามจากกรุงเทพมหานครและเหรียญทองแดงณัฐพัฒน์แก้วกันจากแพร่และสุธีวัฒน์เผือกนิมิตจากนนทบุรีมวยปั้มที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประเภทฟรีสไตล์หญิงน้ำหนักไม่เกิน43กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศเมฆลาสิงห์ประโคนจากกรุงเทพมหานครมุมแดงพบกับพันภาษากองแก้วจากอุบลราชธานีปรากฏว่าเมฆลาจับทุ่มเอาชนะไปขาดลอย10ต่อ0คะแนนคว้าเหรียญทองส่วนเหรียญทองแดงพัชรดาบุญนำจากชลบุรีส่วนประเภทเก็กโกโรมันชายน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมสหัสวัตรพวงแก้วจากศรีสะเกษมุมน้ำเงินเอาชนะคะแนนสันติดอกดวงจากอุบลราชธานี6ต่อ0คะแนนคว้าเหรียญทองฟุตซอลที่สนามโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารทีมชายรอบแรกสาย1นัดแรกสมุทรสาครแชมป์เก่าในเสื้อสีน้ำเงินพลิกล็อกแพ้ให้กับสมุทรปราการ1ประตูต่อ3โดยสมุทรปราการได้ประตูจากจักรีชนชนะชัยในนาทีที่16ศิรวิทย์สิมตามะในนาทีที่26และศิริวัฒน์วัฒนะสสิทธรในนาทีที่29ขณะที่แชมป์เก่าได้ประตูจากธวัชชัยเข็มรักในนาทีที่27บาสเกตบอลทีมหญิงที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารอบแรกสายงอนครปฐมดีกีเหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่แล้วในเสื้อสีฟ้าเอาชนะระนองไปขาดลอย80ต่อ30คะแนนโดยเกมนี้พิมพ์ทิชาจันทวงศ์เยาวชนทีมชาติไทยทำแต้มมากที่สุด23แต้มทีมข่าวกีฬา NBT รายงานมาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกันนะคะตอนนี้นครศรีธรรมราชก็ยังคงทำได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนำเป็นอันดับ1ค่ะตามมาด้วยที่2กรุงเทพมหานครนะคะมี3เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงที่3อุบลราชธานีค่ะ3เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าเหรียญเงินน้อยกว่าก็คือ2เหรียญกับ2เหรียญทองแดงที่4ศรีสะเกษ3เหรียญทอง2ทองแดงและอันดับ5คือมหาสารคามได้มาแล้ว2เหรียญทองค่ะส่วนโปรแกรมการชิงชัยในวันพรุ่งนี้นะคะมีชิงกัน30เหรียญทองค่ะซึ่งกีฬามวยปล้ำมีชิงมากที่สุดถึง8เหรียญ นะคะรองลงมาเป็นเทควันโด7เหรียญทองตามมาด้วยยูโดค่ะมีชิง5เหรียญทองยิมนาสติก4เหรียญทองขณะที่จักรยานประเภทถนนกับเทควันโดภูมิเซ่นะคะชิงชัยชนิดละ2เหรียญทองนอกจากนั้นก็ยังมีวูดบอลนับเกตทีมหญิงกับสนุกเกอร์ประเภททีม15แดงชิงประเภทละ1เหรียญทองค่ะ